แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนกุมภกันทดน้ำสีสวัสดิ์ว่ามีอะไรหายไปไหมไม่นี่พับก็เล่าเรื่องรามเกียรติ์อย่างครบถ้วนแล้วนะไม่ใช่เรื่องนี้ฉันว่ามีอะไรหายโอ้ยวิเชียรมาศโอ้ยโอ้ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอ้ยเจ็บจังฉันรู้แล้วว่าอะไรหายไปก้าวแต้มนี่ไงก้าวแต้มลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ในวัดในวามานอนอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยขอพักหน่อยนะโดนมาทั้งวันฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอ่ะแหมแล้วอยากจะเป็นหนุแมวเนอะถ้าเหนื่อยก็ไปนั่งพักที่อื่นนอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่ได้กุมภกันกุมภกันเป็นยักษ์และเป็นน้องของทศกัณฐ์น่ะแล้วทดน้ำนี่เหมือนทดเลขไหมเก็บน้ำไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วน้ำนับเป็นตัวเลขได้ที่ไหนกันทดน้ำในที่นี้หมายถึงกั้นหรือขวางทางน้ำคำว่าทดมาจากคำภาษาเขมรว่าตัวแล้วทำไมกุมภกันต้องทดน้ำด้วยล่ะก็ตามเนื้อเรื่องกุมภกันจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามกุมภกันจึงคิดอุบายตัดศึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาและไปนอนขวางทางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระรามไพรพลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายใน7 วันอย่างนี้พระรามก็แย่นะสิแต่พระรามรู้อุบายของกุมภกันเลยใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกันจึงเกิดการต่อสู้กันจนกุมภกันพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไปพระเอกก็ยังเป็นพระเอกวันยังค่ำส่วนนางร้ายทำยังไงก็ได้แต่ฝันถึงพระเอกวันยังค่ำก้าวแต้มส่วนกุมภกันก้าวแต้มเลิกนอนขวางทางคนอื่นได้แล้วลุกเร็วเข้าเงินไม่เป็นไรวิเชียรมาศเราดูภาพจิตรกรรมตรงนี้เสร็จแล้วพักไปซื้อขนมมาทานกันดีกว่าเฮ้ยอุ้ยโอ้โหภาพนี้มันคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไหนๆกุมภกันหน้าตาเป็นยังไงนะ